สวัสดีครับในเอพิโซดนี้ผมก็จะพูดถึงการใช้โคเชอร์ไปเชื่อมต่อดาต้าเบสนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะมารัน Postgres Server เนี่ยบน Docker ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนนั้นอีกเนี่ยเราจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนชื่อ data เนาะเอาไว้เก็บข้อมูลของ Postgres แล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาสั่ง sudo docker run แล้วก็ map volume มานะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นโฟลเดอร์ปัจจุบันแล้วก็ data ไป map กับว่า lib postgresql data แล้วก็ network ก็ใช้แบบ host เนาะจะได้ไม่ต้องมายุ่งเรื่อง IP เนาะเพราะเป็น IP เดียวกับเครื่องที่เราใช้อยู่ตอนนี้เลยอีกอันนึงก็คือสำคัญเหมือนกัน postgres db เท่ากับ db 1แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็คือชื่อ database นะแล้วก็ต่อไปก็ใส่ว่า postgresเวอร์ชัน12แล้วก็กด enter เลยมันก็ควรจะรันให้จากนั้นแล้วก็ลองไปเรียกใช้งานดูเหมือนเดิมอ๋อมันขึ้นมาให้แล้วนะก็ตามนี้เลยก็คือ docker run ลบ -it ก็คือว่าจะคาอยู่ในพวก shell พวก command line อย่างเงี้ยเนาะ network ก็เป็น host เหมือนกันได้ต่อง่ายๆใช้ postgres 12ไปเรียก psql ที่อยู่ข้างในhostname host ก็คือ local host ใช่แหละนะครับแล้วก็ user เป็นอันนี้ชื่อ database เป็น db1 อ่ะก็ใช้ได้ก็จะสร้าง table ขึ้นมานะครับใช้ตัวอย่างเหมือนตอนเรียน database เลย create table person ข้างในก็เอาง่ายๆนะมี name กับtelephone number ก็เป็น text ละกันto person value ผมก็จะใส่ไปฟิลเดียวนะเอาง่ายๆแค่นี้เพราะว่าเราจะเน้นที่ closure กันนะครับอันนี้ก็คือ database เราใช้ได้แล้วลอง select ดูก็ได้อะโอเคทีนี้ก็จะไปเริ่มที่ closure เราก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยสั่ง len new app db1 มีอยู่แล้วแล้วทีนี้ใน db1 นะครับเราก็จะไป edit อันนี้ project.clj ซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือ jdbc จะว่า jdbc นะเวอร์ชันปัจจุบันคือ 0.710 ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็ลองเซิร์ชดูก็ได้เซิร์ชชื่อแพ็กเกจดูแล้วดูว่าแพ็กเกจล่าสุดเวอร์ชันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ต้องการไดรเวอร์ของ Postgres SQL ปั๊บจากตรงนี้เราควรจะรันได้แล้วผมจะสั่ง cider checkin เนาะเพื่อรัน Postgresก็รันได้แล้วก็จะไปเปิดไฟล์ออกมาดูนะทีนี้สิ่งที่เราต้อง require เข้ามาก็คือ JDBC ผมจะสั่งรันอันนี้นะผมก็จะกด Ctrl XE ก็รันเสร็จละตรงนี้ก็คือ require เข้ามาเฉยเราก็จะมาเขียนว่าดาต้าเบสของเรานี่อยู่ที่ไหนเนาะ db type ก็คือ postgres sql db name ก็คือ db 1นะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ host ก็คือ local host แล้วก็ user เป็น postgres เฉยๆนะเป็นค่า default นะ user นี่แล้วจะเดี๋ยวก็จะรันตรงนี้กด control xe คือใช้ได้อะแล้วก็มาลอง query ดูคิวรี่สั่งอะไรทีนี้เดี๋ยวดูแป๊บนึงสั่งเนี่ยเรา require ตอน require เข้ามาเรา require as j ใช่ไหมครับก็เราก็จะมาใช้ j/query db ก็คืออันนี้เนาะ db ที่ define ไว้อันนี้แล้วก็มีนี้หน่อย
form person ที่เราสร้างเมื่อกี้นั่นแหละแล้วลองรันดูปั๊บก็ผลลัพธ์ออกมาเลยก็คือต่อ database ก็ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากแต่มันก็จะมีอีกหลายเรื่องเนาะอย่างเช่นว่ามี data mapper ไหมหรือว่ามี connection pool ไหมซึ่งผมก็จะพูดในตอนต่อไปเนาะตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามตอนต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ